สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับการวิเคราะห์โจทย์ตอนที่10นะครับผมอาจารย์เก่งวิบูลย์ทันจากภาควิชาคณิตศาสตร์จะเป็นวิทยากรในวันนี้นะครับเรามาเริ่มกันเลยครับวิเคราะห์โจทย์ตอนนี้มาถึงตอนที่10แล้วนะครับข้อแรกนะครับวันนี้เป็นเรื่องของลองมาดูโจทย์เกี่ยวกับการแก้สมการล็อกกับ exponential กันนะครับข้อที่1ครับนักเรียนจดตามนะครับเขาบอกว่าถ้า x และ yถ้า x และ y นะครับเป็นจำนวนจริงที่สอดคล้องกับสมการเป็นจำนวนจริงที่สอดคล้องกับสมการครับ2บวกครับ square root นะครับ square root นี่ยาวเลยนะครับเทอมที่อยู่ข้างใน square root มี3เทอมนะครับเทอมแรกคือ2ยกกำลัง 2x บวก y บวก1นะครับคือ 2x บวก y บวก1นั้นเป็นเลขชี้กำลังของ2นะครับเทอมที่2เป็นลบ 16x นะครับเทอมที่3เป็นลบ4ยกกำลัง y นะครับขออภัยนะครับเทอมที่2คือลบ16ยกกำลัง x นะครับเทอมที่3คือลบ4ยกกำลัง y นะครับอันนี้คือซ้ายมือของสมการนะครับแล้วก็เท่ากับนะครับล็อกของ x บวก y นะครับx บวก y อยู่ภายใต้เครื่องหมายล็อกนะครับแล้วก็ฐานของล็อกคือฐาน3นะครับแล้วนะครับโจทย์ถามว่านะครับจงหาค่าของx กำลัง2บวก y ครับทวนโจทย์อีกทีนะครับโจทย์ก็คือให้แก้สมการนะครับสมการหาค่า x กับ y ซึ่งมันมีสมการแค่1สมการนะครับแต่ว่าดันมี2ตัวแปรแล้วก็เป็นสมการที่เกี่ยวข้องกับ square root แล้วก็ exponential นะครับเลขชี้เลขยกกำลังแล้วก็ logarithm นะครับแล้วก็มี log อยู่ด้วยนะครับปนกันในสมการเดียวสมการนะครับก็คือซ้ายมือของสมการนะครับก็คือ2บวกด้วย square root นะครับตัวที่อยู่ภายใน square root นะครับคือ2ยกกำลัง 2x บวก y บวก1นะครับ 2x บวก y บวก1เป็นเลขชี้กำลังของ2นะครับแล้วก็ลบด้วย16ยกกำลัง x นะครับแล้วก็จากนั้นลบด้วย4ยกกำลัง y นะครับนี่คือซ้ายมือนะครับขวามือก็คือขวามือของสมการนะครับก็คือล็อกของ x บวก y ฐาน3นะครับ x บวก y อยู่ภายใต้ล็อกนะครับก็คือล็อกของ x บวก y นะครับแล้วก็ฐาน3ครับทีนี้เราจะแก้โจทย์ข้อนี้นะครับจะแก้อย่างไรนะครับสิ่งที่เราพอจะทำได้นะครับก็คือเราต้องดูก่อนนะครับว่า เวลาที่นักเรียนแก้สมการนั้นนะครับเนื่องจากเอกภพสัมพัทธ์นั้นเป็นจำนวนจริงนะครับสิ่งที่อยู่ภายใต้ square root นะครับนักเรียนต้องรู้เลยว่าถ้ามันมีเทอมนะครับหลายๆเทอมที่อยู่ภายใต้ square root นะครับอยู่ภายใต้เครื่องหมาย square root นักเรียนต้องนะครับสร้างเงื่อนไขมาก่อนว่าไอ้ตัวนี้มันต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0นะครับเทอมนี้มันต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0นะครับจากนั้นเราก็มีเงื่อนไขแล้วก็เราค่อยแก้สมการนะครับนักเรียนอาจจะแก้สมการโดยการยกกำลัง2ทั้ง2ข้างหรือว่าทำอะไรก็แล้วแต่นะครับเราก็ต้องมาลองดูนะครับว่าจะทำอย่างไรครับทีนี้ขั้นแรกนะครับอย่างที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นึงแล้วก็คือตัวที่อยู่ใน square root นะครับเราต้องจัดการให้มันมากกว่าหรือเท่ากับ0ก่อนนะครับก็คือเงื่อนไขแรกนะครับก็คือเราต้องมีเงื่อนไขนะครับต้องมีเงื่อนไขตัวที่อยู่ในเครื่องหมาย square root ต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0นะครับนั่นก็คือ2ยกกำลังด้วย 2x บวก y บวก1นะครับจากนั้นเทอมต่อไปก็คือลบ 16x นะครับเทอมถัดมาก็คือลบ4ยกกำลัง y นะครับไอ้ทั้ง3เทอมนะครับ3ก้อนนี้นะครับมันต้องมากกว่าเท่ากับ0นะครับเพราะตัวนี้มันอยู่ในเครื่องหมาย square root นะครับทีนี้พอเรามีเงื่อนไขอสมการนี้นะครับนักเรียนก็ต้องพยายามแก้อสมการนี้
นะครับซึ่งท่านนักเรียนสังเกตดีๆนะครับ3เทอมนี้นะครับถึงแม้ว่ามันจะเป็น3เทอมแต่ว่ามันก็มีส่วนที่สัมพันธ์อะไรกันบางอย่างนะครับอย่างเช่นในกรณีของ16ยกกำลัง x 4ยกกำลัง y นะครับท่านนักเรียนทำมันก็อาจจะมองเป็นฐาน2ได้นะครับแล้วก็มีเทอมแรกคือ2ยกกำลัง2 x บวก y บวก1ก็มันก็ฐาน2นะครับเพราะฉะนั้นมันน่าจะจัดรูปนะครับให้อยู่ในรูปสิ่งที่เรารู้จักได้นะครับอย่างแรกเลยผมก็จะพยายามมองนะครับก็คือมอง2ยกกำลังทั้งหมด 2x บวก y บวก1นะครับลบ16ยกกำลัง x นะครับลบ4กำลัง y นะครับผมก็จะมองว่ามันน่าจะอยู่ในรูปของกำลัง2สมบูรณ์ได้นะครับซึ่งผมมองนะครับผมมอง16ยกกำลัง x นะครับ16ยกกำลัง x นั้นเราสามารถมองเป็น4ยกกำลัง 2x ได้นะครับ4ยกกำลัง 2x ได้เพราะฉะนั้นพอมี4ยกกำลัง 2x นะครับนักเรียนก็จะเห็นว่ามันมี2ยกกำลัง 2x อยู่นะครับซึ่ง2ยกกำลัง 2x นั้นก็คือ4กำลัง x ได้นะครับไอ้เทอมแรกนะครับผมจะจัดการกับเทอมแรกก่อนเทอมแรกคือ2ยกกำลังด้วย 2x บวก y บวก1นะครับเพราะฉะนั้น2ยกกำลัง 2x บวก y บวก1มันก็คือ2ยกกำลัง 2x คูณ2ยกกำลัง y แล้วก็คูณ2ถูกไหมครับก็คือผมทำให้เป็นรูปอย่างง่ายโดยการที่2ยกกำลังใช้สูตรนะครับ2ยกกำลัง a บวก b ก็คือ2กำลัง a คูณ2กำลัง b นะครับเพราะฉะนั้นเทอมแรก2ยกกำลัง 2x บวก y บวก1นะครับมันก็จะมองเป็น2ยกกำลัง 2x นะครับคูณกับ2ยกกำลัง y แล้วก็คูณกับ2นะครับจากนั้นไอ้เทอม16ยกกำลัง x ผมก็มองเป็นลบ16คือ4ยกกำลัง2นะครับเพราะฉะนั้น16ยกกำลัง x ก็คือ4ยกกำลัง 2x นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้น16ยกกำลัง x ก็กลายเป็น4ยกกำลัง 2xนะครับต่อมา4ลบ4ยกกำลัง y นะครับ4ยกกำลัง y ผมมองเป็นลบ2ยกกำลัง 2y ก็ได้เพราะ4ก็คือ2ยกกำลัง2นะครับเพราะฉะนั้น4ยกกำลัง y มันก็จะกลายเป็นลบ2ยกกำลัง 2y นะครับสาเหตุที่ผมต้องจัดรูปอย่างนี้นะครับนักเรียนก็อาจจะพอมองออกแล้วนะครับว่าตอนนี้เทอมแรกมันคือ2ยกกำลัง 2x คูณ2ยกกำลัง y คูณ2นะครับผมเปลี่ยนใหม่นะครับผมเปลี่ยนใหม่มาเขียนให้อยู่รูปของ2เอา2มานำหน้านะครับแล้วก็คูณกับไอ้2ยกกำลัง 2x นะครับไอ้2ยกกำลัง 2x ตัวนี้ผมก็มองเป็น4ยกกำลัง x ได้นะครับแล้วก็2ยกกำลัง y เหลืออีกเทอมนึงก็มองเป็น2กำลัง y เหมือนเดิมนะครับจากนั้นเทอมที่เหลือก็เป็นลบ4ยกกำลัง2x นะครับลบ2ยกกำลัง 2y ครับซึ่งผมก็สามารถดึงลบออกมานะครับดึงลบออกมาข้างนอกนะครับดึงลบออกมาเทอมแรกนะครับผมสลับเทอมแรกให้ขึ้นหน้ามาเป็น4ยกกำลัง 2x นะครับเอา4ยกกำลัง 2x เป็นเทอมแรกพอดึงติดลบเข้ามาวงเล็บเปิดแล้วเทอมแรกมี4ยกกำลัง 2x ทั้งเทอมที่2ก็เป็นลบ2คูณกับ4กำลัง x คูณกับ2กำลัง y นะครับเติมที่3จากที่มันเป็นลบ2กำลัง y ผมดึงลบออกมามันก็เลยเหลือบวก2ยกกำลัง 2y นะครับโทษทีนะครับเทอมที่3จากลบ2ยกกำลัง 2y นะครับดึงลบออกมาก็เลยเหลือบวก2ยกกำลัง 2y แล้วผมก็วงเล็บปิดนะครับวงเล็บปิดเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งที่ผมต้องการนะครับสิ่งที่ผมต้องการให้มันจัดรูปในรูปกอง2สมบูรณ์ตอนนี้มันจัดได้แล้วนะครับเพราะว่านักเรียนมองนะครับลบของวงเล็บเปิดนะครับ4ยกกำลัง 2x ลบ2คูณ4ยกกำลัง x คูณ2กำลัง y บวก2ยกกำลัง 2y นะครับมันก็อยู่ในรูปของหน้ากำลัง2ลบ2หน้าหลังบวกหลังกำลัง2นะครับเพราะฉะนั้นมันก็คือ a หน้ากำลัง2ลบ2หน้าหลังบวกหลังกำลัง2มันก็คือหน้าลบหลังทั้งหมดกำลัง2นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมได้คือลบของวงเล็บเปิดนะครับ4ยกกำลัง x นะครับลบของวงเล็บเปิด4ยกกำลัง x นะครับแล้วก็ลบกับ2ยกกำลัง 2y นะครับวงเล็บปิดแล้วก็ทั้งหมดยกกำลัง2นะครับแล้วก็ทั้งหมดยกกำลัง2นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับไอ้ตัวที่มันจะอยู่ตัวที่อยู่ในสแควร์รูทมันดันติดลบนะครับเพราะว่าไอ้4กำลัง x ลบ2กำลัง 2y ทั้งหมดยกกำลัง2เนี่ยมันเป็นบวกมันมากกว่าหรือเท่ากับ0เสมอนะครับเพราะฉะนั้นนะครับไอ้ตัวที่มันติดลบอยู่มันก็ต้อง
มันเป็นไปได้อย่างเดียวนะครับก็คือไอ้ตัวข้างในกำลังสองมันไอ้คือตัวกับยกกำลังสองมันต้องเป็นศูนย์เท่านั้นนะครับหรือก็คือนะครับหรือก็คือเพราะฉะนั้นนะครับเมื่อเราจัดรูปไอ้ตัวที่อยู่ในสแควร์รูทให้อยู่รูปอย่างง่ายมันคือลบของวงเล็บเปิด4กำลัง x ลบ2กำลัง2 y นะครับทั้งหมดยกกำลัง2เราต้องมีเงื่อนไขว่ามันมากกว่าหรือเท่ากับ0ถูกไหมครับมากกว่าหรือเท่ากับ0แต่ว่าไอ้เทอมนี้นะครับมันก็น้อยกว่าหรือเท่ากับ0ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมันมากกว่าหรือเท่ากับ0มันน้อยกว่าหรือเท่ากับ0เพราะฉะนั้นมันก็ถูกบีบให้ว่ามันต้องเป็น0เท่านั้นนะครับก็คือ4กำลัง x ลบ2ยกกำลัง2 y ทั้งหมดกำลัง2ต้องเท่ากับ0เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับผมก็มีสมการโผล่ขึ้นมาแล้วนะครับตัวอีกทีนะครับก็คือ square root นะครับตัวที่อยู่ใน square root ผมจัดรูปออกมาให้อยู่ในรูปของกำลัง2สมบูรณ์แล้วนะครับมันดันอยู่รูปของติดลบกำลัง2นะครับติดลบของ4กำลัง x ลบ2กำลัง2 y ทั้งหมดยกกำลัง2นะครับแต่ว่าตัวที่อยู่ในเครื่องหมาย square root มันต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0นะครับในขณะเดียวกันไอ้ตัวเนี้ยนะครับที่มันติดลบเนี่ยมันก็ต้องน้อยกว่าเท่ากับ0ด้วยเพราะมันเป็นลบของอะไรยกกำลัง2นะครับเพราะฉะนั้นมันมากกว่าเท่ากับ0แล้วก็มันน้อยกว่าเท่ากับ0นะครับมันก็เลยถูกบีบว่ามันต้องเท่ากับ0เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นลบของ4กำลัง x ลบ2กำลัง y ทั้งหมดกำลัง2ต้องเป็น0นั่นก็คือ4กำลัง x ลบ2กำลัง2 y ทั้งหมดยกกำลัง2ต้องเป็น0นะครับนั่นก็คือ4กำลัง x ต้องเท่ากับ2ยกกำลัง2 y นั่นเองนะครับ4กำลัง x ต้องเท่ากับ2ยกกำลัง2 y นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งที่เราได้ตอนนี้นะครับก็คือ4ยกกำลัง x นะครับเท่ากับ2ขออภัยนะครับก็คือ เมื่อสักครู่นี้ผมทำเป็นกำลัง2สมบูรณ์นะครับจริงๆแล้วมันมีเทอม4ยกกำลัง 2x ลบ2คูณ4ยกกำลัง x คูณ2กำลัง y บวก2ยกกำลัง 2y นะครับพอทำให้เป็นกำลัง2สมบูรณ์มันควรจะเป็น4กำลัง x ลบ2ยกกำลัง y นะครับไม่ใช่2ยกกำลัง 2y นะครับเพราะว่าไอ้หลังกำลัง2นะครับหลังกำลัง2มันควรจะเป็น2ยกกำลัง y และทั้งหมดยกกำลัง2มันก็เลยกลายเป็น2กำลัง 2y นะครับขออภัยนะครับเมื่อสักครู่นี้ผมคำนวณผิดพลาดนะครับก็คือนักเรียนควรจะตัด2ทิ้งไปนะครับควรจะตัด2ทิ้งไปนะครับควรจะตัด2ทิ้งไปหน้า y นะครับก็คือตัวที่อยู่ในรูปของกำลัง2สมบูรณ์นะครับมันคือ4กำลัง x ลบ2ยกกำลัง y ทั้งหมดยกกำลัง2นะครับไม่ใช่2ยกกำลัง2 y อย่างที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นี้นะครับขออภัยนะครับก็คือเงื่อนไขที่เราได้นะครับเราได้4ยกกำลัง x ลบ2ยกกำลัง y เท่ากับ0นะครับไม่ใช่4กำลัง x เท่ากับ2ยกกำลัง2 y นะครับโอเคนะครับก็คือผมทำกำลัง2สมบูรณ์ตัวหลังกำลัง2นะครับผมดันเอาหลังกำลัง2มาอีกนะครับก็คือมันควรจะเป็นหน้าลบหลังกำลังทั้งหมดกำลัง2นะครับไม่ใช่หน้าลบหลังกำลัง2และทั้งหมดกำลัง2นะครับสักครู่นี้ผมคำนวณผิดพลาดนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับสิ่งที่เราได้นะครับเราก็คือได้ว่า4ยกกำลัง x เท่ากับ2ยกกำลัง y นะครับพอ4ยกกำลัง x เท่ากับ2ยกกำลัง y นะครับแต่ว่า4ยกกำลัง x มันคือ2ทั้งหมดยกกำลัง 2x แล้วก็เท่ากับ 2 ยกกำลัง y นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้มี exponential function ฐาน 2นะครับเพราะฉะนั้นฐานเหมือนกันนะครับเอาเลขชี้กำลังมาเท่ากันได้เลยก็คือ 2x เท่ากับ y นะครับนั่นก็คือเงื่อนไขที่มันอยู่ใน square root นะครับที่ตัวที่อยู่ใน square root มันมากกว่าหรือเท่ากับ0เนี่ยนะครับมันได้ออกมาตอนแรกมันเป็นอสมการนะครับแต่ว่ามันได้ออกมาเป็นสมการเฉยเลยนะครับเพราะฉะนั้นจากเดิมที่เรามองว่ามันมีสมการนะครับ1สมการแต่ว่ามี2ตัวแปรนะครับเราจะแก้ได้อย่างไรนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วก็คือไอ้เงื่อนไขที่อยู่ภายใต้ square root มากกว่าเท่ากับ0นะครับมันทำให้เกิดสมการเพิ่มขึ้นมาอีกสมการหนึ่งนะครับนั่นคือ 2x เท่ากับ y นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับตอนนี้เรารู้แล้วว่า 2x เท่ากับ y นะครับแต่ว่า 2x เท่ากับ y นะครับ 2x เท่ากับ y มันก็ทำให้นะครับมันก็ทำให้ไอ้ตัวที่อยู่ใน square root นั้นนะครับมันเป็นกำลัง2สมบูรณ์แล้วก็เราก็ต้องมันทำให้ตัวที่อยู่ใน square root นะครับเป็น0ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับสมการนะครับเพราะฉะนั้นสมการของโจทย์นะครับลดรูปเหลือนะครับก็คือเงื่อนไขนะครับ 2x เท่ากับ y มันทำให้
ตัวที่อยู่ในสแควร์รูทต้องเป็น0เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับสมการที่โจทย์ให้มานะครับก็ลดรูปเหลือ2บวก0นะครับก็เท่ากับล็อกของx บวก y นะครับล็อกของวงเล็บเปิด x บวกวงเล็บปิดฐาน3นะครับแต่ว่าเรารู้ว่า x 2x เท่ากับ y นะครับเพราะฉะนั้นผมแทน 2x เท่ากับ y แทน y ด้วย 2x นะครับก็กลายเป็นล็อกของ 3x นะครับเพราะว่านะครับ 2x เท่ากับ y นะครับก็กลายเป็น y เท่ากับ 2x เพราะนั้น x บวก y กลายเป็น 3x นะครับเพราะฉะนั้นสมการของโจทย์ก็ได้เป็น2เท่ากับล็อกของ 3x นะครับฐาน3เพราะฉะนั้นนะครับ 3x ก็เท่ากับ3ยกกำลัง2นะครับ 3x เท่ากับ3ยกกำลัง2เพราะฉะนั้น x ก็เท่ากับนะครับ3นะครับพอ x เท่ากับ3นะครับได้ y นะครับแต่ y ก็คือนะครับ y คือ 2x นะครับ y คือ 2x y ก็กลายเป็น6นะครับเพราะ x เท่ากับ3เพราะฉะนั้นนักเรียนได้แล้วว่า x เท่ากับ3 y เท่ากับ6นะครับเพราะฉะนั้นนะครับโจทย์ถาม x กำลัง2บวก y นะครับ x กำลัง2บวก y ก็เท่ากับ3กำลัง2บวก6นะครับ3กำลัง2ก็ได้9บวก6ก็ได้15นะครับเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือ15นั่นเองนะครับคำตอบก็คือ15นะครับโอเคนะครับเพราะฉะนั้นสรุปนะครับข้อนี้นะครับนักเรียนก็จำไว้เลยนะครับว่าบางครั้งนะครับการแก้สมการที่มันอาจจะมี2ตัวแปรและมีแค่1สมการนะครับโดยเฉพาะสมการที่มันติดอยู่ภายใต้สแควร์รูทนะครับนักเรียนต้องใช้เงื่อนไขว่ามันมากกว่าหรือเท่ากับ0จากนั้นนะครับเงื่อนไขมากกว่าเท่ากับ0มันอาจจะทำให้เกิดสมการเพิ่มขึ้นมาอีก1สมการได้นะครับแล้วนักเรียนก็สามารถแก้ออกมาได้นะครับจากที่มันมีแค่สมการเดียวแต่ว่า2ตัวแปรนะครับโอเคนะครับวันนี้ก็ข้อที่1ก็ผ่านไปนะครับเรามาดูข้อที่2กันต่อนะครับ ข้อที่2ของวันนี้นะครับลองมาดูโจทย์นะครับที่เกี่ยวกับพหุนามกันบ้างนะครับลองโจทย์เกี่ยวกับพหุนามนะครับข้อ2ของวันนี้นะครับนักเรียนลองจดตามนะครับข้อ2นะครับโจทย์บอกว่านะครับถ้า px นะครับเป็นพหุนาม degree 4นะครับ px เป็นพหุนาม degree 4โดยนะครับ px เท่ากับ1ส่วน x นะครับโดย px เท่ากับ1ส่วน x เมื่อ x เท่ากับ1 2 3 4 5นะครับคือความหมายของเขาก็คือ px เท่ากับ1ส่วน x เมื่อ x เท่ากับ1 2 3 4 5นะครับก็คือไม่ใช่ว่า px เท่ากับ1ส่วน x ทุกๆ x นะครับเพราะว่า1ส่วน x มันไม่ใช่พหุนามนะครับแต่ว่ามันมีค่าเป็น1ส่วน x เมื่อ x เท่ากับ 1 2 3 4 5นะครับนั่นก็คือ p 1เท่ากับ1 p 2เท่ากับ1ส่วน2 p 3เท่ากับ1ส่วน3 p 4เท่ากับ1ส่วน4แล้วก็ p 5เท่ากับ1ส่วน5นะครับโจทย์ถามว่าแล้วนะครับแล้ว p ที่ลบ1นะครับมีค่าเท่าไหร่นะครับ p ที่ลบ1มีค่าเท่าไหร่นะครับจริงๆแล้วนะครับโจทย์ข้อนี้นะครับถ้านักเรียนมองผ่านๆ นะครับ มองผ่านๆดูมันก็เหมือนกับว่าท่านเรียนมีพหุนาม degree 4นะครับพหุนาม degree 4มันก็อยู่รูปของรูปทั่วไปก็เป็น a 4 x กำลัง4บวก a 3 x x กำลัง3บวก a 2 x กำลัง2บวก a 1 xนะครับแล้วก็บวก a 0นะครับซึ่งสัมประสิทธิ์ข้างหน้าพหุนาม degree 4มันก็จะมีอยู่ทั้งหมด5ตัวนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนรู้ค่า p 1 p 2 p 3 p 4 p 5นะครับนักเรียนก็แทนค่าลงไปนะครับมันก็จะได้เป็น5สมการ5ตัวแปรนะครับนักเรียนก็แก้หาสัมประสิทธิ์ของ px ได้นะครับนักเรียนก็รู้ว่า px คืออะไรพอนักเรียนรู้ว่า px คืออะไรนี่ก็เอาไปหา p ลบ1ต่อได้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือสิ่งที่เราน่าจะทำได้นะครับพหุนาม degree 4นะครับมันมีสัมประสิทธิ์ข้างหน้าแต่ละเทอมนะครับมี a 4 x กำลัง4บวก a 3 x กำลัง3บวก a 2 x กำลัง2นะครับบวก a 1 x แล้วก็บวก a 0นะครับมี5เทอมนะครับแต่ละเทอมก็สัมประสิทธิ์ที่เป็นค่าคงตัวนะครับก็คือ a 0สัมประสิทธิ์หน้า x คือ a 1
สมประสิทธิ์หน้า x กำลัง2คือ a 2สมประสิทธิ์หน้า x กำลัง3คือ a 3สมประสิทธิ์หน้า x กำลัง4คือ a 4นะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนจะรู้พหุนามได้นักเรียนก็ต้องรู้ไอ้ค่า a 0สมประสิทธิ์ให้ได้นะครับ a 0 a 1 a 2 a 3 a 4นะครับซึ่งมี5ตัวนะครับแต่ว่า5ตัวนั้นนะครับ นักเรียนสามารถหาได้จากการสร้างระบบสมการเชิงเส้นขึ้นมาเพราะว่าโจทย์บอกว่า p 1เท่ากับ1 p 2เท่ากับ1ส่วน2 p 3เท่ากับ1ส่วน3P4 เท่ากับ1ส่วน4แล้วก็ P5 เท่ากับ1ส่วน5นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่นักเรียนทำได้คร่าวๆนะครับวิธีแรกนะครับก็คือสร้างสมการนะครับที่โจทย์ให้มานะครับก็คือค่าของ PX ที่ X เท่ากับ1 2 3 4 5นะครับมี5จุดนะครับสร้างเราก็ทราบค่าของ PX แต่ละค่าใน5ค่านั้นนะครับจากนั้นก็แทน X เข้าไปนะครับ X แต่ละค่ามันก็จะได้สมการที่ติดอยู่ในรูปของ a 4 a 3 a 2 a 1 a 0นะครับก็ทั้งหมดมี5ตัวแปรนะครับ a 4 a 3 a 2 a 1 a 0นะครับแล้วก็มันก็จะมี5สมการเพราะข้อมูลเขาให้มา5ข้อมูลนะครับนักเรียนก็มีสมการระบบสมการเชิงเส้น5ตัวแปร5สมการนะครับนักเรียนก็ถ้านักเรียนจะแก้ระบบสมการเชิงเส้นนี้ก็สามารถทำได้นะครับ แต่ว่าอาจจะยาวนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับวิธีการที่เราพอที่จะทำได้นะครับก็คือเราหน้านะครับจะลองดูว่าเราจะเขียน px นะครับให้มันจะอยู่ในลักษณะพิเศษได้ไหมนะครับโดยที่เราไม่จำเป็นต้องนะครับเราไม่จำเป็นต้องเขียนระบบสมการนะครับแล้วก็แก้ระบบสมการนะครับซึ่งจากโจทย์นะครับจากโจทย์ถ้าเราทราบว่า p 1เท่ากับ1 p 2เท่ากับ1ส่วน2นะครับ p 3เท่ากับ1ส่วน3นะครับ p 4เท่ากับ1ส่วน4 p 5เท่ากับ1ส่วน5นะครับและ px มันเป็นพหุนามดีกรี4นะครับ px เป็นพหุนามดีกรี4เพราะฉะนั้นผมก็จะพยายามเขียน px นะครับจะพยายามเขียน px จะพยายามเขียน px นะครับให้อยู่ในรูปของเนื่องจากเราจะพยายามมองให้ px เสมือนเป็น1ส่วน x นะครับแต่ว่ามันเป็น1ส่วน x เมื่อ x เป็น1 2 3 4 5นะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเราจะพยายามมองให้เป็น1ส่วน x นะครับคือถ้านักเรียนแทนค่านะครับอะไรพหุนามมันเป็นพหุนามกำลัง4นะครับแล้วนักเรียนหารด้วย x เพราะฉะนั้นมันก็ควรจะมองเป็นพหุนามกำลัง5นะครับแล้วก็หารด้วย x มันก็จะกลายเป็นพหุนามกำลัง4นะครับทีนี้พอแทนเป็น1เป็น2เป็น3เป็น4เป็น5แล้วมันได้1 1ส่วน2 1ส่วน3 1ส่วน4 1ส่วน5นะครับมันผมก็พยายามบังคับนะครับบังคับ px ให้อยู่ในรูปนี้ได้นะครับก็คือตัวเศษนะครับจะเป็นพหุนามกำลัง5นะครับก็ตัวเศษผมเขียนให้รูปของa นะครับคูณกับวงเล็บเปิด x ลบ1วงเล็บปิดนะครับแล้วก็คูณกับวงเล็บเปิด x ลบ2วงเล็บปิดนะครับคูณกับวงเล็บเปิด x ลบ3วงเล็บปิดคูณกับวงเล็บเปิด x ลบ4วงเล็บปิดคูณกับวงเล็บเปิด x ลบ5วงเล็บปิดนะครับจากนั้นผมก็ต้องการให้มันเป็น1ส่วน x นะครับผมก็บวกด้วย1นะครับบวกด้วย1ที่เศษเข้าไปเสร็จแล้วผมก็หารทั้งหมดด้วย x นะครับหารตัวเศษทั้งหมดเลยนะครับด้วย x นะครับหารตัวเศษทั้งหมดด้วย xที่ผมทำในลักษณะนี้นะครับที่ผมพยายามเขียนอย่างนี้นะครับเพื่อที่จะง่ายนะครับต่อการหาว่าพหุนามมันคืออะไรนะครับแล้วจริงๆแล้วโจทย์มันต้องการหา p ที่ลบ1นะครับโจทย์ต้องการหา p ที่ลบ1เราก็อาจจะไม่จำเป็นต้องหา px มาทั้งหมดนะครับว่า px นั้นแต่ละเทอมมันคืออะไรนะครับเราอาจจะตอบติดให้อยู่ในรูปบางรูปได้นะครับซึ่งนะครับข้อสังเกตนะครับจาก p 1เท่ากับ1 p 2เท่ากับ1ส่วน2 p 3เท่ากับ1ส่วน3 p 4เท่ากับ1ส่วน4 p 5เท่ากับ1ส่วน5ถ้าผมพยายามบังคับเขียน px ให้อยู่ในรูปของนะครับพหุนามกำลัง5แล้วก็หารทิ้งด้วย x นะครับแต่ว่าพหุนามกำลัง5แล้วหารทิ้งด้วย x นะครับแน่นอนไอ้ตัวเศษมันก็ต้องเป็นพหุนามกำลัง5ที่มันมี x เป็นตัวประกอบนะครับแล้วก็หารทิ้งด้วย x นะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับที่ผมทำนะครับก็คือมุมมองนะครับที่จะเขียนก็คือมันมาจากนะครับก็คือเขียนนะครับพยายามเขียนนะครับก็คือเขียนนะครับเขียน px นะครับให้อยู่ในรูปของ
เขียนในรูปของนะครับพระคุณนามดีกรี5นะครับพระคุณนามดีกรี5ส่วนด้วย x นะครับพระคุณนามดีกรี5ส่วนด้วย x แต่ว่าไอ้พระคุณนามดีกรี5ส่วนด้วย x นะครับเวลานักเรียนแทนค่าเข้าไปที่1นะครับผมก็เลยพยายามบังคับนะครับว่าพระคุณนามกำลัง5นั้นนะครับที่เป็นตัวเศษนั้นแทนด้วย1มันต้องเป็น1นะครับแทนด้วย2ก็ต้องเป็น1แทนด้วย3ก็ต้องเป็น1แทนด้วย4ก็ต้องเป็น1แทนด้วย5ก็ต้องเป็น1โทษทีนะครับแทนด้วยใช่ครับแทนด้วย1ได้ต้องได้1นะครับแทนขออภัยนะครับก็คือพหุนามกำลัง5ที่ผมจะเขียนนะครับมันต้องต่อค่า px มันควรจะเป็น1ส่วน x ใช่ไหมครับเมื่อ x เป็น1เป็น2เป็น3เป็น4เป็น5นะครับเพราะฉะนั้นพหุนามกำลัง5ที่ผมจะต้องการนะครับก็คือแทนที่1มันก็ต้องได้1แทนที่2ก็ต้องได้1แทนที่3ก็ต้องได้1แทนที่4ก็ต้องได้1แทนที่5ก็ต้องได้1นะครับเพื่อตัวเศษเป็น1และตัวส่วนคือ x นะครับมันก็จะ x มันก็จะได้วิ่งเป็น1 2 3 4 5นะครับเพราะฉะนั้นการที่ผมจะมีพหุนามกำลัง5แทนด้วย1ก็ได้1แทนด้วย2ก็ได้1แทนด้วย3ก็ได้1แทนด้วย4ด้วยกันก็ได้1แทนด้วย5ก็ได้1นะครับมันก็ต้องเขียนในรูปของอะไรครับของตัวเศษเมื่อสักครู่นี้ที่ผมเขียนไปนะครับก็คือเขียนในรูปของผลคูณนะครับของ x ลบ1 x ลบ2 x ลบ3 x ลบ4 x ลบ5นะครับแล้วก็บวกด้วย1นะครับแต่ว่าผลคูณข้างหน้านั้นผมสามารถใส่สัมประสิทธิ์ไปได้นะครับสัมประสิทธิ์ผมเรียกว่า a นะเพื่อจะบังคับให้มันสามารถเลือก a ซึ่งทำให้ตัวเศษนั้นมี x เป็นตัวประกอบนะครับเพราะฉะนั้นนะครับตัวเศษนะครับมันก็เลยกลายเป็นที่ผมเขียนเมื่อสักครู่นี้นะครับก็กลายเป็น a คูณกับผลคูณของ x ลบ1 x ลบ2 x ลบ3 x ลบ4 x ลบ5เสร็จแล้วก็บวกที่1เพราะว่าถ้านักเรียนแทนด้วย1นะครับ1ลบ1ก็ได้0นะครับมันเจอเทอม x ลบ1ก็เป็น0หมดเลยนะครับเหลือ1ตัวเดียวแล้วงั้น p 1ก็เลย1ส่วน1แทนเป็น2นะครับตัวเศษก็กลายเป็น0ยกเว้นเหลือ1เทอมเดียวนะครับ x เป็น2ข้างล่างมัน p 2ก็เป็น1ส่วน2นะครับ p 3ก็เป็น1ส่วน3 p 4ก็เป็น1ส่วน4 p 5ก็เป็น1ส่วน5นะครับนะครับก็คือสังเกตว่านะครับสังเกตว่า p 1ก็เท่ากับ1นะครับ p 2เท่ากับ1ส่วน2นะครับไปเรื่อยๆจนถึง p 5นะครับนักเรียนก็คำนวณได้ว่ามันคือ1ส่วน5นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำได้ตอนนี้นะครับก็คือเรารู้แล้วล่ะว่าหน้าตา px เป็นอยู่ในฟอร์มนี้นะครับเราสามารถเขียน px อยู่ในฟอร์มนี้ได้สิ่งที่เราต้องหาต่อไปนะครับก็คือต้องการหาค่า a นะครับต่อไปนะครับจะหาค่า a นะครับค่า a ที่ต้องการหานะครับก็คือหาค่า a ที่ทำให้นะครับ a คูณพหุนามนะครับ a คูณ x ลบ1คูณ x ลบ2นะครับคูณไปเรื่อยๆนะครับจนถึงคูณ x ลบ5บวก1นะครับมี x เป็นตัวประกอบนะครับมี x เป็นตัวประกอบนะครับต้องการให้มันมี x เป็นตัวประกอบนะครับเพราะฉะนั้นนะครับนักเรียนก็ดูว่าการที่มันจะมี x เป็นตัวประกอบนะครับไอ้ค่า a นั้นนะครับเอามาคูณนะครับมันก็ต้องทำให้นะครับค่าคงตัวนั้นหายไปนะครับก็คือพหุนามทั้งก้อนนะครับพหุนามไอ้ a คูณ x ลบ1 x ลบ2คูณไปเรื่อย x ลบ5เสร็จแล้วก็บวกนิด1เนี่ยมันไม่มีเทอมที่เป็นค่าคงตัวเหลืออยู่นะครับเพราะฉะนั้นการที่ต้องการให้ไม่เป็นค่าคงตัวเหลืออยู่นะครับไอ้เทอมข้างหน้านะครับที่เกิดจาก a คูณกับ x ลบ1 x ลบ2 x ลบ3คูณไปเรื่อยถึง x ลบ5นะครับคูณไปถึง x ลบ5มันต้องนะครับมีหลังจากคูณกระจายมานะครับไอ้พจน์ค่าคงตัวมันต้องเป็นลบ1นะครับมันต้องเป็นลบ1เพื่อจะทำให้ไปบวก1แล้วมีบวก1อีกเทอมนึงอยู่ข้างหลังนะครับจะทำให้มันตัดกันเพื่อที่ให้พหุนามทั้งหมดนี้นะครับมีสัมประสิทธิ์ที่สัมประสิทธิ์ของค่าคงตัวเป็น0นะครับเพราะฉะนั้นเราก็มาดูว่า x ลบ1 x ลบ2คูณถึง x ลบ5นะครับค่าคงตัวที่เกิดจากการคูณของ x ลบ1 x ลบ2 x ลบ3ถึง x ลบ5นั้นคืออะไรนะครับมันก็คือเอาลบ1คูณลบ2คูณลบ3คูณลบ4คูณลบ5นะครับซึ่งมันก็คือ5 factorial นะครับเป็น5 factorial เป็นลบ5 factorial นะครับเป็นลบ5 factorial นะครับพอเป็นลบ5 factorial ถ้านักเรียนเอา a ให้เป็น1ส่วน5 factorial นะครับ a คูณกับลบ5 factorial นะครับก็จะกลายเป็นลบ1นะครับแล้วพอลบ1ไปเจอกับบวก1ก็หายไปนะครับ
ราะฉะนั้นนะครับค่า a ที่ต้องการก็คือ1ส่วน5 factorial นั่นเองนะครับอันนี้ก็คำนวณโดยการมองก็ได้นะครับในการมองก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งที่นะครับเราทำได้นะครับก็คือหาค่า a นะครับก็คือ a เท่ากับ1ส่วน5 factorial นั่นเองหรือนักเรียนจะมองว่า x มันหาร a คูณ x ลบ1 x ลบ2คูณไปเรื่อยถึง x ลบ5บวก1ลงตัวนะครับเพราะฉะนั้นนะครับไอ้ x มันหารลงตัวก็คือ x มันก็คือ x ลบ0นะครับนักเรียนใช้ทฤษฎีบทเศษเหลือก็ได้นะครับแทน x เป็น0นะครับแทน x เป็น0ไปไอ้เทอมนี้มันต้องเป็น0นะครับเพราะฉะนั้นนะครับ a ก็ได้แก้สมการมา a ก็ได้1ส่วน5 factorial เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องการก็ได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ px ที่เราต้องการนะครับมันก็อยู่ในรูปของ1ส่วนนะครับ5 factorial นะครับคูณกับ x ลบ1 x ลบ2นะครับคูณไปเรื่อยๆจนถึงคูณ x ลบ5นะครับแล้วก็บวก1นี่คือตัวเศษนะครับแล้วก็ทั้งหมดหารด้วย x นะครับมาถึงตอนนี้นะครับนักเรียนก็อาจจะคำนวณ px เลยก็ได้นักเรียนจะกระจายออกมานะครับคูณกัน5เทอมนะครับแต่ว่ามันก็ยุ่งยากนะครับโจทย์ไม่ได้ต้องการหา px นะครับโจทย์ต้องการหา p ที่ลบ1นะครับพอโจทย์ต้องการหา p ที่ลบ1นะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนก็น่าจะคำนวณได้นะครับไม่ต้องกระจายออกมาไม่ต้องกระจาย px ออกมานะครับมันก็จะยุ่งยากนั่นก็คำนวณหา p ลบ1เลยนะครับก็คือหา p ลบ1จากสูตรของ px เมื่อสักครู่นี้นะครับก็คือ p ที่ลบ1นะครับก็เท่ากับนักเรียนก็แทน x เป็นลบ1เลยนะครับตัวเศษก็กลายเป็น1ส่วน5 factorialนะครับแทน x เป็นลบ1เทอมแรก x ลบ1ก็กลายเป็นลบ2นะครับ x ลบ2ก็กลายเป็นลบ3 x ลบ3ก็กลายเป็นลบ4 x ลบ4ก็กลายเป็นลบ5 x ลบ5ก็กลายเป็นลบ6นะครับเสร็จแล้วก็บวก1นี่คือตัวเศษนะครับเสร็จแล้วก็หารทิ้งด้วย x x ก็คือลบ1นะครับซึ่งมันก็คำนวณได้ไม่ยากนะครับเพราะว่าตัวเศษนั้นนะครับมันอยู่รูปของลบ2มันอยู่รูปของ1ส่วน5 factorial คูณลบ2คูณลบ3คูณลบ4คูณลบ5คูณลบ6นะครับมันก็คือ6 factorial นะครับเป็นลบ6 factorial นะครับลบ6 factorial หารด้วย5 factorial นะครับมันก็ได้เป็นลบ6นะครับเสร็จแล้วตัวเศษก็เป็นลบก็กลายเป็นลบ6บวก1นะครับตัวส่วนก็กลายเป็นลบ1นะครับลบ6บวก1ก็ได้ลบ5ลบ5ส่วนลบ1ก็ได้5นะครับมันคำตอบก็คือ5นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้นะครับก็เป็นโจทย์พหุนามนะครับที่นักเรียนสามารถทำได้นะครับโดยการที่พยายามจัดรูป px ให้อยู่ในรูปแบบเหมาะๆนะครับเพื่อที่จะสอดคล้องกับเงื่อนไข p 1เท่ากับ1 p 2เท่ากับ1ส่วน2 p 3เท่ากับ1ส่วน3 p 4เท่ากับ1ส่วน4แล้วก็ p 5เท่ากับ1ส่วน5นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าโจทย์พหุนามออกมาและมีลักษณะเป็นแพทเทิร์นในลักษณะนี้นะครับนักเรียนก็สามารถจัดรูปได้นะครับทำคล้ายๆกับวิธีที่ทำในข้อนี้ได้นั่นเองนะครับโอเคนะครับมาดูโจทย์ข้อต่อมานะครับมาดูโจทย์ข้อต่อมาเรามาดูโจทย์ที่เกี่ยวกับการหาเรนจ์ของความสัมพันธ์กันบ้างนะครับนักเรียนลองจดตามนะครับก็คือข้อที่3ของวันนี้นะครับก็คือโจทย์บอกว่าให้นะครับ r เล็กนะครับเท่ากับความสัมพันธ์นะครับ r เล็กเป็นความสัมพันธ์นะครับเป็นเซตของคู่อันดับ x y นะครับอยู่ใน r cross rอยู่ใน r cross r โดยที่นะครับโดยที่มีเงื่อนไขนะครับก็คือ square root ของ y นะครับเท่ากับ3 square root ของ x นะครับแล้วก็ลบด้วย x นะครับโจทย์ถามว่าแล้วนะครับ range ของ r นะครับคือเซตใดนะครับrange ของ r คือเซตใดนะครับอันนี้ก็เป็นโจทย์ความสัมพันธ์นะครับนักเรียนลองดูข้อนี้นะครับซึ่งโจทย์ต้องการหา range นะครับของ y นะครับการหา range ของ y ก็คือการหาค่าว่าค่า y นะครับเป็นอะไรได้บ้างถึงจะทำให้เกิดค่า x ที่ทำให้สมการไอ้ square root y เท่ากับ3 square root x ลบ x เป็นจริงนะครับซึ่งวิธีการนะครับวิธีการก็คือเราก็สามารถทำได้โดยการเขียนนะครับเราจะดูว่าค่า y เป็นอะไรได้บ้างนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเขียนนะครับเขียน square root x ให้อยู่ในรูปเขียน x
ให้อยู่ในรูปของ y นะครับแล้วดูซิว่า y เป็นอะไรได้บ้างนะครับเพราะฉะนั้นจากนะครับจาก square root y เท่ากับ3 square root x ลบ x นะครับนักเรียนก็เขียนให้อยู่ในรูปของนะครับย้ายข้างมานะครับแล้วมันก็จะเขียนได้ในรูปของ x ลบ3 square root x บวก square root y เท่ากับ0นะครับมันก็ย้ายออกมานะครับก็คือผมย้ายข้างธรรมดานั่นเองนะครับย้ายมาทางซ้ายมือให้หมดมันกลายเป็น x ลบ3 square root x บวก square root y เท่ากับ0นะครับซึ่งนักเรียนก็ตอนเนี้ยนะครับนักเรียนจะเขียน x ให้อยู่รูปของ y นะครับขั้นแรกอาจจะต้องเขียน square root ของ x ให้อยู่รูปของ square root ของ y ก่อนก็ได้นะครับซึ่งมันมองเป็นสมการกำลัง2ได้นะครับมันมองเป็นสมการกำลัง2ไอ้ x มันก็คือ square root ของ xยกกำลัง2นะครับ y แล้วก็ลบ3 square root x นะครับแล้วก็บวก square root y เท่ากับ0นะครับก่อนอื่นนะครับนักเรียนก็ต้องมีเงื่อนไขนะครับว่า x กับ y ต้องมากกว่าเท่ากับ0นะครับเพราะว่าเงื่อนไขความสัมพันธ์ความสัมพันธ์สมการที่เขาให้มานะครับมันก็คือ y กับ x มันอยู่ภายใต้เงื่อนไข square root นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่นักเรียนต้องมีอย่างแรกก่อนเลยก็คือ x กับ y ต้องมากกว่าเท่ากับ0นะครับจากนั้นนะครับสมการของสมการที่แสดงความสัมพันธ์ของ x กับ y นะครับเขียนได้ในรูปของนะครับ square root ของ x ทั้งหมดยกกำลัง2ลบ3 square root ของ x บวก square root ของ y เท่ากับ0เพราะฉะนั้นในเทอมนี้นะครับในมุมมองนี้ก็สามารถมองเป็นสมการกำลัง2ในตัวแปร square root x ได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับโดยใช้สูตรลบ b บวกลบ square root b กำลัง2ลบ 4a ลบ b บวกลบ square root b กำลัง2ลบ 4ac ส่วน 2a นะครับก็ใช้สูตรนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นเรียนก็ได้มาว่า square root ของ x นะครับก็จะเท่ากับลบ b นะครับ b คือลบ3ลบ b ก็กลายเป็น3นะครับบวกลบ square root b กำลัง2นะครับ b กำลัง2ก็คือลบ3กำลัง2นะครับลบ 4ac ลบ 4a ก็คือ1นะครับ c ก็คือ square root y นะครับมี square root y นะครับแล้วก็ทั้งหมดหารด้วย2นะครับ 2a a คือ1นะครับก็เลยหารด้วย2เพราะฉะนั้นก็จะเท่ากับนะครับ square root x ก็จะเท่ากับ3บวกลบนะครับ square root ภายใต้ square root นะครับนักเรียนก็คำนวณออกมานะครับมันก็คือ9ลบกับ4 square root y นะครับแล้วก็ทั้งหมดส่วนด้วย2นะครับเพราะฉะนั้นตัวที่อยู่ใน square root นะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องมีเงื่อนไขนะครับก็คือ9ลบ4 square root y ต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0นะครับพอ9ลบ4 square root y ต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0นะครับนักเรียนก็ได้ว่า9มากกว่าหรือเท่ากับ4 square root y นะครับจากนั้นนักเรียนก็สามารถยกกำลัง2นะครับนักเรียนสามารถยกกำลัง2ทั้ง2ข้างได้นะครับเพราะว่า9ก็มากกว่าเท่ากับ0 4 square root y ก็มากกว่าเท่ากับ0นะครับแล้วตัว y ก็มากกว่าเท่ากับ0เพราะฉะนั้นนักเรียนก็ได้81มากกว่าหรือเท่ากับ16y นะครับงั้นสิ่งที่เรียนได้ก็คือ y ก็ต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับนะครับ81ส่วน16นะครับซึ่ง81ส่วน16มันก็คือนักเรียนเอา4ไป4เอา4ไปตัดนะครับเอา4ไป81ส่วน16 81ส่วน16นะครับโอเคครับก็ทิ้งไว้อย่างนี้ก่อนนะครับ81ส่วน16มันสิ่งที่เรียนได้คือ y น้อยกว่าหรือเท่ากับ81ส่วน16นะครับแต่ว่า y มันมากกว่าเท่ากับ0อยู่แล้วนะครับเพราะนั้นนักเรียนก็จะได้ว่า0น้อยกว่าหรือเท่ากับ y นะครับแล้วก็น้อยกว่าเท่ากับ81ส่วน16นะครับเพราะฉะนั้นค่า y เป็นตัวนี้นะครับจะทำให้ square root นั้นมีความหมายนะครับตัวที่อยู่ใน square root นั้นมีความหมายนะครับก็คือมันมากกว่าหรือเท่ากับ0นะครับแต่ว่านะครับตัวที่อยู่ใน square root มันอยู่ในรูปของ9ลบ4 square root yนะครับค่าของ9ลบ4 square root y นั้นนะครับมันไม่มีทางเกิน3แน่นอนนะครับอย่างไรก็ตามไม่มีทางถึง3นะครับไม่มีทางถึง3เพราะฉะนั้น9ลบ4 square root y นะครับไม่มีทางเกิน9ได้เลยนะครับไม่มีทางเกิน9เพราะฉะนั้น square root ของ9ลบ4 square root y ก็ไม่มีทางเกิน3นะครับเพราะฉะนั้นไอ้สูตร square root x เท่ากับ3บวกลบ square root 9ลบ4 square root y ส่วน2มันก็โอเคนะครับยังมีความหมายอยู่นะครับมันsquare root x นั้นก็ติดลบไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าค่า y อะไรก็แล้วแต่ที่สอดคล้องกับสมการนะครับ y มากกว่าเท่ากับ0น้อยกว่าเท่ากับ81ส่วน6นะครับก็จะทำให้เป็นจริงนะครับทำให้ไม่ใช่เป็นจริงนะครับก็คือทำให้สามารถหาค่า x ได้นะครับที่สอดคล้องกับเงื่อนไขของ
ของความสัมพันธ์นะครับเพราะฉะนั้นนะครับ range ของ R นะครับก็คือช่วงปิด0นะครับจนถึง81ส่วน16นั่นเองนะครับโอเคนะครับเวลาของรายการวันนี้ก็หมดลงแล้วนะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ